ันนี้ก็ต้องดีใจสำหรับใครที่กำลังรอลมหนาวอยู่นะคะ อย่างวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศเย็นทีเดียวนะโอ้ยเขาบอกว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยนะกรมอุตุบอกว่าถ้าจะเย็นสุดๆเลยคือต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14องศา14ใช่ซึ่งตอนนี้นะอยากจะถามคุณผู้ชมคุณฟังนะคะที่ดูรายการของเราอยู่ว่าอยู่ในโซนพื้นที่กรุงเทพอ่ะนิดนึงปริมณฑลด้วยก็ได้14องศาแล้วหรือยังแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะขึ้นมา18อันนี้คือเมื่อเช้าเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าทีมงานเขาก็มาเช็คอากาศทุกวันว่าอากาศเป็นยังไงค่ะ18องศาก็โอเคแล้ว สุดสุดแล้วโอเคแล้วสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะหรืออาจจะมีพื้นที่อื่นที่ต่ำกว่านี้หรือเปล่าก็มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงวัน2วันนี้อุณหภูมิจะลดลงไปอีกนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการออกประกาศนะคะกับเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะคะโดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนค่ะได้แผ่ลงมาเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิจะลดลงถึง 3-5 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณพื้นราบอุณหภูมิจะต่ำสุดที่11ถึง18องศาเซลเซียสเลยนะคะส่วนยอดดอยและยอดภูค่ะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่4ถึง12องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีก 2-4 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดที่14นะคะถึง21องศาเซลเซียสค่ะก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะคะเสาร์ที่ผ่านมาคุณรัศมีฉันไปเชียงคานมาไปจังหวัดเลยอยากจะไปตรวจดูซิว่าอากาศจะหนาวเย็นที่คุณอันนี้ข้ออ้างหรือเปล่าไปดูไปเช็คอากาศจริงๆเที่ยวดีแล้วค่ะไปเที่ยวไปหาประสบการณ์เติมเต็มให้กับชีวิตค่ะแต่ก็อย่างที่กรมอุตุบอกอะค่ะว่าช่วงที่ฉันไปเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณสัก14ถึง16องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าจริงๆก็อยากหนาวมากกว่านั้นเหมือนกันนะแต่ว่าเรียนดูแบบพยากรณ์อากาศวันที่เรียนกลับมาก็คือวันนี้เนี่ยเหมือนที่กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ11ถึง12องศานะคะแต่ว่าช่วงที่เรียนไปเนี่ยก็กำลังสบายค่ะ16องศานะคะแล้วก็คนก็แน่นมากเลยนะคะที่นั่นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่คนก็อยากจะไปสัมผัสลมหนาวกันเนาะใช่ค่ะคือมีโอกาสได้คุยกับทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าถ้าในพื้นที่อีสานเนี่ยนะหนาวสุดๆนี่คือนครพนม11องศาบอกในพื้นที่ราบนะไม่ใช่พื้นที่สูงส่วนเชียงใหม่เนี่ยแพ้อีสานนะค่ะคือถ้าเป็นภาคเหนือเชียงใหม่จะอุณหภูมิต่ำสุดแต่ว่ายังรองอีสานอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของที่อีสานเนี่ยนครพนมอย่างที่บอกก็คือว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดต่ำที่สุดในส่วนของโซนภาคอีสานส่วนกรุงเทพก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือต่ำสุด14องศาเซลเซียสแล้วก็จะหนาวยาวก็คือหนาวยาวอย่างที่ว่าก็คืออาจจะไม่ได้เป็นช่วงพีคๆแบบนี้นะยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์แต่ก็จะเป็นช่วงๆใช่ไหมคะอากาศเย็นๆเป็นช่วงๆความกดอากาศจากจีนเขาจะแผ่ลงมาเป็นระลอกนะคะก็ลุ้นกันเป็นระยะละกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพภาคกลางเนี่ยมีอากาศที่หนาวเย็น